น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเคยเจอปัญหาคลิป TikTok โพสแล้วไม่มีคนดูใช่ไหมครับหลายๆคนใช้วิธีการที่ติดแฮชแท็กแล้วก็ติดคำว่าขึ้นฟีดทีเอาขึ้นฟีดเถอะอะไรประมาณนี้แต่สำหรับเราพี่โอนะครับใช้วิธีโพสใหม่เคยโพสใหม่ไปแล้วแล้วครั้งแรกที่โพสใหม่นั้นปรากฏว่าไม่มีแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยมันมีคนดูอยู่แค่หลัก10ก็ยังเป็นหลัก10อยู่นะครับต่อมาใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือโพสไปแล้วแล้วเอาคลิปที่โพสแล้วที่ไม่มีคนดูนั่นแหละมาเพิ่มเอฟเฟกต์ใน TikTok ต่างๆเข้าไปอย่างเช่นเอฟเฟกต์ฝนตกเอฟเฟกต์หมอกควันเอฟเฟกต์ความสวยงามเอฟเฟกต์หลายอย่างรวมทั้งเพิ่มตัวอักษรเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ให้ AI ของ TikTok เข้าใจว่ามันเป็นคนละคลิปกันหรือจะเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับจะได้คนดูเพิ่มจากหลักหน่วยหลัก10เป็นหลักร้อยเลยทีเดียวครับอย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นและเมื่อมั่นใจว่าทำแบบนี้สำเร็จแล้วต่อมาก็ทำกับคลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปนี้ปรากฏว่าเหมือนเดิมคนดูน้อยกว่าเดิมอีก สรุปเราก็ไม่รู้นะครับว่าทำแบบไหนถึงจะดีที่สุดก็ช่างมันโพสต์ใหม่หรือไม่ก็ทำคลิปใหม่ไปเลยครับ